ครูบิวตี้สัปดาห์นี้ช่วง Health and Beauty 3พิธีกรจะนำเสนอเรื่องโหงวเฮงและบุคลิกภาพว่ามีความสำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวันและร่วมพูดคุยกับผู้บริหารไฟแรงที่มีบุคลิกภาพดีในช่วง Healthy Trip ค่ะและในช่วงสุดท้าย Healthy Talk by ดร.ธนวัฒน์คุณหมอธนวัฒน์จะมาบอกถึงการปรับโหงวเฮงหรือบุคลิกภาพอย่างไรให้ดูดีและประสบความสำเร็จกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ True Beauty ความสวยที่แท้จริงเรื่องราวความสวยจากภายในสู่ภายนอกเรื่องราวความสวยและสุขภาพดีเมื่อคุณสวยแล้วมีความสุขนั่นคือความสุขที่แท้จริงครับค่ะคุณผู้ชมคะ True Beauty วันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะดิฉันศศิวิมลวิริยานนท์ค่ะดิฉันมัทนียาโชติกัสเสถียรค่ะและผมนะครับเอชายครับพงจักรพิสถานพรนะครับเอ๊ะคุณเอ๊ะชื่อเอ๊ะซ้ำกันเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราจะต้องแบ่งบุคลิกภาพของเราให้ไม่เหมือนกันดีกว่าไหมเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องกับบุคลิกภาพและโงเฮงครับซึ่งจะเป็นส่วนเสริมให้กับพวกเรานะครับมีความสมดุลในชีวิตด้วยมันเป็นเรื่องของใช่ค่ะใช่แล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนของฟ้าคนดินใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือหน้าผากจมูกแล้วก็คางเราถึงชอบทำศัลยกรรมกันไงคนที่สวยนี่หมายถึงโงเฮงดีไหมคะคุณเอกผมว่าโงเฮงก็คือใบหน้าเนอะเวลาเราเจอใครนะครับเราจะเห็นใบหน้าก่อนสิ่งแรกใช่ใช่สังเกตนะครับเวลาเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราเจอตุ๊กตาตัวการ์ตูนเราก็จะมีความสุขมีรอยยิ้มใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่เวลาเจอตัวผีหรือตัวน่ากลัวน่ากลัวเด็กก็จะเริ่มตกใจเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมครับที่เวลาเจอสิ่งสวยงามเราก็จะเป็นมิตรเพราะฉะนั้นการที่เราเสริมความงามเนี่ยมันก็เสริมโงเฮงแล้วว่าทำให้เรามั่นใจขึ้นด้วยถ้าเราเชื่อนะถูกต้องแน่นอนสำคัญครับนอกจากใบหน้าที่เรามีโงเฮงที่สมดุลแล้วนะครับเราจะต้องเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราด้วยค่ะจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนการพูดคุยนะครับเรื่องของการมองการคุยกันนะครับผมว่าสำคัญที่สุดคือการสร้างบุคลิกภาพให้หน้าตาเราสมดุลและบุคลิกภาพสมบูรณ์ด้วยอย่างนี้บุคลิกภาพโอ้ไหมอ่ะโอเคมากครับผมแต่กุ้งว่านะอันนี้ที่คุณเอ๊พูดเนี่ยมันคือบุคลิกภาพภายนอกเนาะครับผมครับซึ่งจริงๆอ่ะสิ่งสำคัญอ่ะมันมาจากข้างในนะคุณเอ๊ถ้าเราคิดดีคิดบวกมองโลกในแง่ดีอันนี้มันก็จะฉายความเป็น True Beauty ที่แท้จริงออกมาได้นะแสดงว่าสมบูรณ์แบบแสดงว่าชีวิตเราจริงเราสร้างความสมบูรณ์ได้นะถูกต้องใช่แล้วครับผมแล้วก็ช่วงต่อไปนะครับ Healthy Trip นี่เลยครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านอาชีพและมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยจะมาแนะแนวนะครับวิธีการเสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงานได้ยังไงครับผมพบกับช่วงต่อไปได้เลยครับวีต้าบีไวท์เทนนิ่งเซรั่มเซรั่มวิตามินเข้มข้นบำรุงเพื่อผิวหน้าขาวกระจ่างใสไร้สิวและริ้วรอยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆเพียงคุณบำรุงหน้าเช้าและเย็นสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ PNC Clinic Call Center 092-272-3082 ค่ะพบกับการบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ4มิติเพื่อเสริมสร้างความอ่อนเยาว์ที่ TNC Clinic มั่นใจและพึงพอใจสูงสุดด้วยคณะแพทย์และทีมงานกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกับเราได้แล้วทั้ง4สาขาใกล้บ้านคุณวันนี้TNC Integrative Wellness วีต้าบีไวท์เทนนิ่งเซรั่มเซรั่มวิตามินเข้มข้นบำรุงเพื่อผิวหน้าขาวกระจ่างใสไร้สิวและริ้วรอยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆเพียงคุณบำรุงหน้าเช้าและเย็นสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ PNC Clinic Call Center 092-272-3082ค่ะ
ลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้เป็นช่วง Healthy Trip ครับแล้วก็ผมยังอยู่กับน้องกิฟต์นะครับสวัสดีค่ะสำหรับช่วง Healthy Trip ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องบุคลิกภาพค่ะเพคะแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพไหมคะบุคลิกภาพนี่ผมว่าทุกคนคงจะมีปัญหาหมดนะครับเพราะบางครั้งนี่เราก็ไม่สามารถที่จะรักษาบุคลิกภาพเราหลุดบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างใช่ป่ะจ๊ะรวมทั้งตัวกิฟต์ด้วยค่ะถูกต้องครับแต่วันนี้ครับน้องกิฟต์เรามีผู้ที่มีความชำนาญนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทางอาชีพด้วยเพราะบุคลิกภาพที่ดีนั่นเองสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุภาศิริเตชะสุภากูลค่ะตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ค่ะเป็นไงบุคลิกดีมากๆเลยค่ะพี่เอ๊ะเป๊ะไหมครับตั้งแต่หัวจดเท้านะครับรอยยิ้มพิมพ์ใจอย่างนี้นะครับผมอยากทราบเคล็ดลับแล้วค่ะพี่เอ๊ะว่าพี่เขาทำยังไงให้บุคลิกภาพดีใช่เริ่มต้นยังไงครับคุณแอนครับค่ะบุคลิกภาพจากภายในภายนอกนะคะเราต้องแบ่งมองไปอย่างนี้ก่อนนะคะในส่วนของภายนอกนะคะเราก็จะมีการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการยืนรวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะต่อคนที่จะเข้ามาหาเรานะคะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยค่ะก็ทำให้คนที่พบปะเราเนี่ยอยากพบปะพูดคุยมากขึ้นเพราะว่าหน้าที่การงานของเราเนี่ยนะคะต้องมีการพบปะผู้คนต้องมีการไปเจอพี่ๆนักข่าวเจอสื่อมวลชนเจอลูกค้าที่เข้ามาในโรงแรมนะคะค่ะรวมถึงบุคลิกภาพจากภายในค่ะก็จะมีการปรับปรุงจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอนะคะมองโลกในแง่บวกค่ะเรานั่งกันอยู่ใช่ไหมคะคุณแนนแนะนำนิดนึงได้ไหมคะว่าการนั่งเนี่ยควรจะนั่งยังไงให้ดูแบบบุคลิกดีนั่งแบบพิงๆหลังค่อมอะไรเงี้ยเอาไงดีคะแนะนำนิดนึงค่ะการนั่งนะคะที่ถูกต้องที่แนนเข้าใจนะคะด้านหน้าจะต้องนั่งหลังตรงไม่นั่งหลังงอนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งหลังตรงหลังงอเนี่ยบางทีโรคภัยไข้เจ็บบางทีมันออกปวดหลังปวดไหล่ใช่ไหมคะปวดหลังปวดขาปวดไหล่เดี๋ยวต่อไปต้องแบบนั่งหลังตรงตรงแต่ไม่ใช่แบบตรงแบบต้องแข็งอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ใช่หุ่นยนต์นะแล้วก็ต้องมีการ movement บ้างอะไรบ้างใช่ไหมเราลองมาถามคุณแนนไหมคะว่าการสมัครงานเนี่ยที่จะเข้ามาทำงานเกี่ยวกับด้านบริการอย่างเงี้ยนะคะอยากให้คุณแนนแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงน้องๆว่าเวลาจะเข้ามาสมัครงานเนี่ยต้องแต่งหน้ายังไงแต่งตัวยังไงมีบุคลิกยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็น้องๆที่อยากจะทำงานโรงแรมนะคะหรือว่างานทางด้านบริการต่างๆนะคะบุคลิกภาพภายนอกมีความสำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงผมการแต่งหน้าการแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเรามองใครครั้งแรกเนี่ยเราก็จะมองจากบุคลิกภาพจากภายนอกก่อนนะคะเราต้องสร้างความประทับใจให้เขาเองรวมถึงต้องพูดจาฉะฉานค่ะมีความมั่นใจในตัวเองนี่ใช่ไหมความมั่นใจเหล่านี้เนี่ยคนที่มาเจอมาพบนะจะสัมผัสได้แล้วส่วนอื่นนะคะในการพิจารณาว่าเออมีน้องคนเนี้ยมาสัมภาษณ์กับเราอย่างเงี้ยค่ะคุณแนนพิจารณาประมาณยังไงหน้าตาก่อนอื่นเราต้องดูหน้าตาก่อนนะคะเพราะว่าในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์เราต้องดูจากภายนอกก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูว่าประสบการณ์ของเขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วหน้าตาของคนเราเนี่ยมันสามารถแต่งกันได้ซึ่งจริงเสริมบุคลิกภาพของเราที่สำคัญก็เสริมรับกับโงเฮงเราด้วยใช่ไหมครับเพื่อความมั่นใจให้เกิดขึ้นเนาะในใบหน้าของเราสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรามากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแนนนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มาแนะนำวิธีการดูแลบุคลิกภาพให้เป๊ะแบบคุณแนนเลยนอกจากบุคลิกภาพแล้วหน้าตาแล้วสำคัญสุดครับเรื่องของการสร้างความสมดุลบนใบหน้าหรือว่าการสร้างโงเฮงนั่นเองแต่ในเรื่องของโงเฮงอะค่ะเพ๊บางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องทำเองไม่ได้ถูกไหมคะต้องพึ่งการศัลยกรรมเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนรูปหน้าของเราใช่ไหมให้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วก็ให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะช่วงหน้าค่ะพี่ใช่แล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับไปพบกับช่วงHealthy Talk by ดร. ธนวัฒน์กันได้เลยครับห้ามพลาดนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะวีต้าบีไวท์เทนนิ่งเซรั่มเซรั่มวิตามินเข้มข้นบำรุงเพื่อผิวหน้าขาวกระจ่างใสไร้สิวและริ้วรอยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆเพียงคุณบำรุงหน้าเช้าและเย็นสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ PNC Clinic Call Center 0922723082ค่ะพบกับการบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ
4มิติเพื่อเสริมสร้างความอ่อนเยาว์ที่ TNC Clinic มั่นใจและพึงพอใจสูงสุดด้วยคณะแพทย์และทีมงานกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกับเราได้แล้วทั้ง4สาขาใกล้บ้านคุณวันนี้ TNC Integrative Wellness วีต้าบีไวท์เทนนิ่งเซรั่มเซรั่มวิตามินเข้มข้นบำรุงเพื่อผิวหน้าขาวกระจ่างใสไร้สิวและริ้วรอยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆเพียงคุณบำรุงหน้าเช้าและเย็นสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ PNC Clinic Call Center 0922723082ค่ะ